เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายการปฏิบัติธรรมบวชใจให้พ่อวันนี้อาตมภาพก็จะพูดถึงเรื่องการทำจิตใจให้ผ่องใสการทำจิตใจให้ผ่องใสใจจะมีพลังพลังของจิตเกิดจากความนิ่งความสงบสังเกตไหมว่าเวลาที่เราไปเที่ยวไม่ว่าจะเดินป่าหรือไปทะเลหรือว่าไปชมสถานที่สำคัญจากนั้นเราก็มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจกลางป่ากลางภูเขาที่นิ่งที่เงียบที่สงบเราจะมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็จิตของเราจะนิ่งจะสงบอาจจะอ่านหนังสือเขียนหนังสือหรือว่าคิดค้นสิ่งต่างๆนักคิดนักค้นนักประดิษฐ์ทั้งหลายจะต้องหามุมเงียบมุมสงบของตัวเองเพื่อที่จะไปนั่งตรึกตรองนักวิทยาศาสตร์บางคนต้องขึ้นภูเขาเพื่อไปอยู่คนเดียวเงียบๆในสถานที่ที่สงบเพื่อให้จิตมีพลังและจินตนาการจะได้ชัดเจนภาพในอารมณ์ภาพในใจจะได้ผ่องใสนี่คือสมาธิโดยธรรมชาติสมาธิที่เกิดจากความนิ่งความสงบโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธินั่งหลับตาบริกรรมภาวนาพุทโธอะไรเลยแต่ว่าเป็นการสร้างพลังให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติวิธีการเช่นนี้ทางโลกเขาก็ใช้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเขาเองแก่ผลการประกอบการทำให้จิตใจที่ว้าวุ่นมีความนิ่งความสงบบางคนอาจจะไปดูศิลปะดูภาพวาดมีนักธุรกิจคนหนึ่งอาตมภาพเคยสนทนาด้วยเขาบอกว่าที่เขาต้องซื้อภาพนี้ราคา20ล้านเพราะว่าทุกครั้งที่เดินเข้าบ้านเห็นภาพแล้วเขาสบายใจทุกครั้งที่เดินออกจากบ้านเขาดูภาพนี้แล้วเขาได้อารมณ์ใหม่ได้ความคิดใหม่ที่มีค่ากว่าเงินกว่าทองแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นสามารถจะจินตนาการดึงความรู้สึกเก่าๆความเครียดอารมณ์ร้อนๆร้ายๆประจำวันเนี่ยออกไปจากใจเขาเลยในขณะเดียวกันก่อนออกจากบ้านไปดูแล้วโหมีความนิ่งความสงบเหลือเกินจินตนาการของเขาเกิดแวบหนึ่งขึ้นมาทำให้เขาคิดงานที่มีมูลค่ามากกว่าราคาของภาพนั้นได้ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นจิตที่มีพลังเนี่ยมันเกิดจากความนิ่งความสงบจะโดยวิธีใดก็ตามแต่ในทางพระพุทธศาสนาของเราถือว่าการทำจิตใจให้สงบผ่านการทำสมาธินั่นคืออานาปานสติเนี่ยจะทำให้จิตใจของเรานิ่งสงบได้เร็วเพราะอะไรเพราะลมหายใจคือสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์มีเวลาที่เรามีสติกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าก็ดีออกก็ดีหลายๆครั้งลึกๆยาวๆรู้ไหมว่าเรารู้อะไรบ้างสิ่งแรกก็คือออกซิเจนเต็มคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้าคาร์บอนไดออกไซด์ออกสิ่งที่สองก็คือได้รู้มรณสติไปในตัวว่าเข้าแล้วไม่ออกนี่คือตายหายใจเข้าแต่ไม่ออกคือตายออกแต่ไม่เข้าก็คือตายเพราะฉะนั้นจะทำให้ไม่ประมาทในชีวิตยิ่งเวลาที่โควิดมันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เราเหลือแต่หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกยิ่งทำให้รู้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าลมหายใจสำคัญเพียงใดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเราอาจจะมีแต่ความเสมอภาคทางด้านลมหายใจไม่มีใครเหลื่อมล้ำกับใครเลยเสมอภาคกันไปหมดทั้งเศรษฐีราชายาจกวณิพกล้วนแล้วแต่มีลมหายใจอันเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมภาพก็ขอเชิญชวนท่านผ
ผู้ปฏิบัติธรรมบวชใจให้พ่อทุกท่านได้พร้อมใจกันบำเพ็ญสมาธิภาวนาโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทเข้าโธออกพุทเข้าโธออกอย่างนี้เป็นเวลาพอสมควรแล้วจะกำหนดให้ท่านทราบอีกทีหนึ่งขอเจริญพร